ไปสไลด์ถัดไปเลยดีกว่าแถมแต้มแถมแต้มต่อไปเป็นเกมเกมเกมที่จะให้ลัฟฟี่มาเติมคำโอ๊ยอ๋อแบบแบบคล้ายๆวัดภาษาไทยปะอือฮึโอ้โหอย่างงั้นได้อ่ะคำนี้คำเต็มๆมันคือเอาคำที่มีความหมายอ่ะคำที่มีความหมายแสบแสงข้างหลังด้วยมันมีประโยคข้างหลังด้วยใช่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 แล้วคำมันต้องเป็นสองคำรวมกันแสงสีสุดยอดห้ามใบให้น้องตอบเองเฮ้ยฉันนี่มันตีเลยฉันนี่มันจีเนียสแห่งเทพภาษาไทยจมแล้วที่เป็นคนเทพไปต่อไปดีกว่าเอ็ดแปลว่าดุเอ็ดเจ็ดเห็ดแน่เลยต้องเป็นคำว่าเห็ดแน่เลยเพราะแบบหนูไม่ชอบคำว่าเห็ดหนูไม่ชอบเห็ดใช่ไหมต้องเป็นเห็ดแน่เลยเห็ดผีด่าเห็ดซะงั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเห็ดที่ชื่อว่าเห็ดผีลองทายใหม่โอเคเห็ดงี้ยากจังแล้วเนาะยังไม่น่าใช่เข็ดแล้วเนาะเจ็ดอะไรเจ็ดปีโอ้อะไรก็อยู่นะได้ฉันจะมาคำต่อไปหัวหนุ่มขอใหม่อีกรอบได้ไหมหัวหนุ่มขออีกรอบได้ไหมจะขอแบบว่าใส่พลังหัวหนุ่มหนุ่มหนุ่มได้ไหมไอ้หัวนมพอแล้วโอเคเอ๊ะทำไมอ่ะลาฟี่ฮะหัวนมวัวขาวหมออะไรเหรอทำไมคำแรกในหัวเธอไม่ได้เกินคำแรกอ้าวก็มันหัวนมอ่ะหัวนมโอเคไม่แต่ว่ามันจะมีประเทศที่กินกับประเทศที่ให้นมไงพี่ดีใจมากเลยนะที่สับในหัวของน้องฟี่ยังมีคำว่าหัวนมอยู่ที่แบบภาคภูมิใจจริงๆโอเคงั้นต้องถ้าเกิดเอามันก็ต้องมีคำว่าหัวนมสิไม่งั้นเราจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมเราจะเรียกว่าทีรีสก็ไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ได้เนี่ยยอดอกยอดอกมีคำอื่นอีกไหมปทุมผันยำมันหลอกกันคำนี้คือโอ้ยากอ่ะแสบใจแสบใจวะแสบใจแนบใจยังมีแบบยังมีอันที่แบบเป๊ะกว่านี้ได้มากกว่านี้ยังมีอันที่เป๊ะกว่านี้อยู่แตกใจแตกเลยเหรอใช่แตกเลยแตกใจมันต้องใจแตกสิเนาะเลขใจเอ้ยเลขใจไงเลขหัวใจได้โอ้ยทำไมน่ารักอ่ะได้ให้ผ่านเอ้ยโอเคเลขใจโอ้แต่คำนี้ยากอ่ะกินไม่หรอคำต่อไปโอเค No God please no อุ้ยเอ็ดอีกแล้วทำไมถึงมีคำว่าเอ็ดเยอะจังเอ็ดอาจจะไม่ใช่เอ็ดก็ได้นะลองคิดแบบกว้างเอ็ดล้อเอ็ดเจ็ดจูดเป็ดจูดเป็ดปูดเห็ดพูดเห็ดพูดได้ไหมเห็ดพูดไม่ได้เห็ดดูดเห็ดดูดคืออะไรไม่รู้แต่มันได้อะเดี๋ยวนะมันมีอักษรอื่นได้นอกจากหอหีบนะใช่เป็ดเป็ดอะไร
เป็ดตูดตูดเป็ดตูดเป็ดมันน่ารักมันต้องเป็นคำที่เป็นประโยคสิอ๋อเช็ดตูดเช็ดตูดเช็ดตูดอ๋อเช็ดตูดอ่ะได้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ดีกว่าไม่ใช่เช็ดละกันนะคะโอเคคำนี้ This is not okay. This needs to stop now. อันนี้โอ้โหหัวยากอ่ะไม่ยากไหมโอ้ขอใครคำไหนอีกมีคำไหนใครถุยทิ้งอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีอีกมีอีกเหรอมีอีกมีอีกเยอะแยะต้องเป็นตัวกลางต้องเป็นสระเอ้ยใช่เอ้ยหรือมันจะเป็นนอกจากคายมีอะไรอีกให้น้องใช้สมาธินะห้ามห้ามบอกน้องคนคุยเชนอะไรนะมันเป็นตรงกลางมันจะเป็นสระโอได้ยังไงโอ้ยากค่ะคำนี้อ๋อคุยมันไม่ใช่มันคือสระตรงกลางมันไม่ใช่ไม่ใช่สระตรงตัวแรกสุดยอดเทพจริงเจ๋งเลยเก่งมากทีเนี้ยมานี่ก่อนนะคะทุกคนโอเคป่ะกลับมาจากที่ภาพนี้ลาฟี่รู้ค่ะว่าภาพเนี้ยเป็นอะไรได้นอกจากผู้หญิงถือเมาส์อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้แต่ว่าคนถือเมาส์ภาพเนี้ยถ้าทุกคนลองสังเกตระหว่างตรงนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีเม็ดอยู่ใช่ไหมและทุกคนรู้ไหมว่ามันคือเม็ดอะไรอ่ะเม็ดอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้มันคือเม็ดถั่วแอลมอนที่วางอยู่บนจานจิ๋วอันนี้คือเขาว่าจะคีบโดยการใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไปคีบแอลมอนใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางใช่ไปคีบแอลมอนเขาจะได้กินในปากได้กินในปากใช่นิ้วชี้นิ้วกลางข้ามไม่พอกินได้ปะโอเคใช่นั่นแหละค่ะทุกคนนี่คืออีกภาพหนึ่งมันต้องใช้วิญญาณแห่งนักวาดรูปเข้าสิงเท่าถึงจะเห็นภาพอัลมอนด์นี้ได้โอเคน้องฟี่พี่เฟย์เปิดโลกเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่เปิดโลกพี่มากพี่ไม่คาดคิดเลยว่าพี่มาห้องน้องแล้วพี่จะได้อะไรกับแน่นอนความรู้จัดเต็มส่วนพี่วินเมื่อกี้ก็คือขึ้นสวรรค์แล้วค่ะเป็นไรทำไมพี่ไม่เคยภูมิใจคิดมาก่อนเลยว่าเซลล์สมอง 3,000 ล้านของลาฟี่มันจะจีเนียสได้ขนาดนี้แน่นอนค่ะแน่นอนไม่ต้องกังวลไปนะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลาฟี่จะให้ความรู้ทุกคนเองไม่ต้องกลัว